แนวเกมของโปเกมอนที่เราคุ้นเคยกันคือเทิร์นเบสครับจับโปเกมอนเอาชนะหัวหน้ายิมตบจตุรเทพล้มแชมเปี้ยนและไล่จับเทพถ้าโปเกมอนกลับถูกออกแบบมาเป็นเกมที่เราอยากให้เป็นมันจะเป็นยังไงกันนะสวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนเนื้อหาคลิปนี้ครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเกมโปเกมอนแนวอื่นกันที่เกมโปเกมอนยังไม่มีจริงๆและอยากให้มีครับผมมั่นใจเลยครับว่ามันจะเป็นคลิปที่เพ้อฝันสุดๆที่ไม่มีสาระอะไรเลยและมันเกิดขึ้นได้ยากผมได้ถามเพื่อนๆครับในชุมชนเกี่ยวกับแนวเกมของโปเกมอนครับที่อยากให้เป็นบอกเลยว่ามีความคิดเห็นที่ตรงกันเยอะและมีหลายแนวที่พูดถึงน้อยแต่ก็มีความเป็นไปได้มากกว่าที่พูดถึงเยอะซะอีกและสำหรับผมเนี่ยมันดูน่าสนใจมากๆครับซึ่งต้นตอของหัวข้อนี้คลิปนี้เนี่ยมาจากที่ผมเนี่ยได้คุยกับมอสซี่แมนเพื่อนของผมครับพูดกันแบบเล่นๆเลยว่าพวกเราเนี่ยชอบคอนเซปต์ของเกม Dead to Diver มากๆครับที่เราเล่นเป็นนักประดาน้ำหาปลาตอนกลางวันและเปิดร้านซูชิในตอนกลางคืนหากเราครับเปลี่ยนเซตติ้งของโลกนี้เนี่ยเป็นแบบโปเกมอนพวกเราเนี่ยก็เลยนึกถึงอาชีพบาร์เทนเดอร์ครับที่ช่วงเช้าเนี่ยออกไปหาเบอร์รี่ครับที่มีรสชาติต่างๆมีโอกาสพบเจอโปเกมอนปลาหรือพบปะกับพ่อค้าที่ขายวัตถุดิบในช่วงคืนครับเราก็จะเปิดบาร์โดยคู่หูของเราครับก็จะเป็นซูโบซูโบที่เป็นจุดสำคัญครับและก็เป็นจุดขายของเกมนี้เนื่องจากว่าซูโบซูโบเนี่ยจะสามารถสะสมผลไม้หรือเบอร์รี่เอาไว้ในตัวของมันครับแล้วสามารถมิกซ์ส่วนผสมต่างๆออกมาได้ถ้าใครได้ดูโปเกมอนนิวฮอริซอนครับจะเห็นว่าตัวดอทเนี่ยสามารถดูดน้ำจากตัวของซูโบซูโบได้ดังนั้นเกมแนวนี้เนี่ยผมอยากให้มันมีมากๆอาจจะไม่ต้องเป็นอาชีพนี้ก็ได้นะเป็นอาชีพอื่นก็ได้เหมือนกันที่สามารถทำคู่กับโปเกมอนที่มีความสามารถแบบนั้นที่ทำให้เราครับได้เพลินไปกับอาชีพแล้วก็ได้ดูธรรมชาติของโปเกมอนไปด้วยแม่ฟังแล้วมันก็ดูเพ้อฝันใช่ไหมล่ะและนั่นครับคือเรื่องของผมคราวนี้เนี่ยมาดูที่แนวอื่นกันบ้างครับที่เพื่อนๆเสนอเข้ามาเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยได้สนใจกับเกมประเภทนี้นั่นคือเกม Story of Season Harvest Moon หรือจะเป็น Stardew Valley ถ้าเราพลิกเกมเหล่านี้ครับมาในรูปแบบของเกมโปเกมอนบทบาทของโปเกมอนเนี่ยหลายๆตัวจะมีความหมายมากขึ้นในด้านของโปเกมอนครับประเภทหญ้าเนี่ยทำฟาร์มในหลักๆเนี่ยเราฟูจิกิดานินาซานุคุซะฮายาชิกาเมะพวกนี้เนี่ยมันสามารถทำหน้าที่ได้เหมือนคนแพทใน Harvest Moon เลยครับจะช่วยในการเพาะปลูกรดน้ำพรวนดินและพวกผลผลิตต่างๆครับในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยแน่นอนขาดไม่ได้ครับนิ้วแท้งผลิตนมมาวิปผลิตครีมกูรูขนแกะและมิสเตอร์ฮันนี่ครับที่ทำน้ำผึ้งให้ส่วนในเรื่องของเหมืองแร่นะครับก็ยังสามารถอ้างอิงจากเกมหลักได้อีกด้วยครับเพราะว่าโปเกมอนประเภทไฟแล้วก็ต่อสู้เนี่ยจะช่วยได้เยอะมากๆใช้แรงกายและก็หลอมแร่ที่ใช้ความร้อนเราสามารถสังเกตได้ครับจากในโปเกมอนภาคซอชิลครับที่มีเหมืองกาล่าอีกครั้งเนี่ยยังมีบริการขนส่งพัสดุอีกที่เราได้เห็นกันบ่อยๆก็คือเปเปอร์จุดเด่นที่ขาดไม่ได้ครับก็คือเทศกาลถ้ามันมีเทศกาลชนไก่นะแต่สิ่งที่คนหวังกับการทำฟาร์มใช้ชีวิตแล้วครับนั่นก็คงไม่พ้นระบบจีบสาวแน่นอนว่าสาวๆหนุ่มๆที่เราหมายปองนั้นจะมีใครบ้างโอ้โหนับหัวได้เลยครับมุมมองการเล่นเกมโปเกมอนหลายๆคนครับน่าจะเปลี่ยนไปเยอะมากๆแล้วก็ฟินน้ำตาแตกกันแน่นอนสุดท้ายเกมแนวนี้ที่ผมคิดคือการที่โปเกมอนแก่ตายหรือเกิดอุบัติเหตุของเรานั่นเองประเด็นนี้คือหนึ่งในเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากครับหากโปเกมอนจะทำจริงๆเพราะเขาไม่อยากให้มีโปเกมอนตายอ่ะเพราะเด็กๆมันต้องเล่นเยอะอย่าว่างั้นเลยครับคนเล่นอายุแบบโตๆแล้วอ่ะคงไม่อยากเห็นลูกรักในฟาร์มของเราเนี่ยต้องหายตายจากไปเพราะเกมนี้เนี่ยมันควรต้องแฮปปี้ตลอดทั้งเกมแต่กลับต้องมาระมัดระวังในการเลี้ยงโปเกมอนอีกต่างหากแต่ทั้งหมดนั่นครับก็ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาเกมเพราะว่ามันจะเป็นยังไงนะนำเสนอยังไงแต่ที่พูดมาทั้งหมดครับมันก็แค่ข้อสมมุติครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงครับสำหรับเกมแนวนี้เราไปดูกันต่อครับที่แนวต่อไปกันอีกแนวเนี่ยจะเป็นเกมที่ถูกหยิบมาจาก Planet Zoo เราจะได้สร้างเมืองในฝันครับที่เป็นโปเกมอนและมนุษย์อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันไม่ใช่แค่เทรนเนอร์กับโปเกมอนอีกต่อไปแต่เราครับจะได้เป็นผู้สร้างผู้ดูแลสร้างสรรค์เมืองที่โปเกมอนแต่ละชนิดใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขครับแบบว่าเราได้เห็นพิกาชูครับวิ่งเล่นในสวนสาธารณะได้เห็นคาบิกอนหลับปุ๋ยใต้ต้นไม้ใหญ่เห็นกิลาดอสครับแหวกว่ายในทะเลสาบใจกลางเมืองอะไรอย่างเงี้ย
หรืออยากสร้างภูเขาไฟให้กับฮิโตฮางิวิ่งเล่นกันแบบเต็มไปหมดก็ได้หรือจะสร้างเมืองใต้น้ำครับให้มิโตคาร์สเนี่ยว่ายเล่นอย่างอิสระที่สำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับคือพวกเราเนี่ยต้องดูแลเอาใจใส่เหล่าโปเกมอนด้วยนะครับต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจัดหาอาหารที่มันถูกใจบางทีเนี่ยพวกโคดาพวกนี้อาจจะปวดหัวอยู่ครับและเราเนี่ยต้องพาพวกมันเนี่ยไปหาลัคกี้หรือว่าคุณจอยครับที่โปเกมอนเซ็นเตอร์คือมันมีการป่วยผมรู้สึกว่ามันเริ่มสนุกแล้วคือมันสามารถสร้างเหตุการณ์แปลกๆได้อีกอ่ะถ้ามันมีเกมแบบนี้จริงๆนะครับผมเชื่อเลยว่าเล่นกันแบบทั้งวันทั้งคืนอ่ะแนวต่อไปครับคือเกมที่น่ากลัวหรือเกมผีแนวฮอร์เรอร์แน่นอนว่าโปเกมอนที่เรารู้จักครับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสุดสยองซ่อนตัวอยู่ในเงามืดคอยจ้องเล่นงานเราครับผมเองเนี่ยก็นึกภาพไม่ออกว่ามันจะน่ากลัวยังไงอ่ะเพราะโปเกมอนมันน่ารักไงพวกโปเกมอนผีอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ไม่น่ารักครับและน่ากลัวจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ใช่โปเกมอนครับเห็นไหมเพราะมันมีสิ่งนี้อยู่ผมเชื่อเลยว่าสิ่งเหล่านี้ครับเนื้อเรื่องเนี่ยจะต้องพาชวนขนลุกแน่ๆเราอาจจะต้องเอาชีวิตรอดครับในค่ำคืนอันมืดมิดในเมืองร้างที่แบบเต็มไปด้วยโปเกมอนดุร้ายหลบหนีจากเกงก้าที่คอยหลอกหลอนตามซอกตึกระหว่างพวกฮันเตอร์ครับที่จ้องจะดูวิญญาณผมคิดว่าองค์ประกอบที่ต้องมีนะคือตัวเอกเนี่ยจะต้องถือไฟฉายอันน้อยๆครับไว้2ทางได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าที่สำคัญถ้ามันมีคิวขึ้นมาครับห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดเลยถือว่าเป็นอีกแนวครับที่น่าสนใจมากๆโปเกมอนประเภทผีเนี่ยมันมีมากพอครับที่จะพาเราครับดำดิ่งสู่โลกอันมืดมิดอ่ะมุมมองโลกโปเกมอนครับจะต้องเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแน่ๆและได้รับรู้ถึงจักรวาลของโปเกมอนประเภทผีมากขึ้นและยิ่งใครครับที่ชอบเรื่องราวผีๆแต่ไม่รู้จักโปเกมอนผมเชื่อเลยครับว่าต้องหลงเป็นแฟนโปเกมอนเพิ่มอย่างแน่นอนครับและนั่นครับก็คือแนวฮอร์เรอร์แต่ว่าเถอะเราคุมโทนความน่ากลัวไว้หน่อยแต่แฝงไปด้วยความตายจริงๆเนี่ยผมอาจจะเรียกว่าโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซอุสที่อัปเกรดก็ได้นั่นคือแนวโซลไลท์ครับเตรียมตัวตายแล้วเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้เลยครับคราวนี้เนี่ยเราจะเป็นเทรนเนอร์นะที่มาพร้อมกับโปเกมอนคู่หูของเราแต่ว่าโปเกมอนครับไม่ใช่เกมเดินเล่นแบบชิลๆอีกแล้วครับเพราะว่าจะต้องเจอความยากระดับโหดหินครับบอสโหดกับดักเพียบตายทีนี่คือของร่วงเกลี้ยงเลยครับไม่อยากคิดตอนไอเทมหมดตัวต้องอาศัยทั้งฝีมือไหวพริบและความอดทนขั้นสุดครับถึงจะเอาชีวิตรอดไปได้เพื่อนๆลืมภาพโปเกมอนน่ารักน่ารักไปได้เลยครับเพราะว่าโลกนี้ครับโซไลท์เนี่ยโปเกมอนทุกตัวจะดุร้ายโจมตีหนักหน่วงแถมฉลาดเป็นกรดแบบเจอพวกโคลัตต้าอะไรอย่างเงี้ยมันดูธรรมดาธรรมดาใช่ไหมจริงๆมันอาจจะตายง่ายๆก็ได้ครับถ้าเราประมาทแต่ความสนุกครับมันอยู่ตรงนี้แหละครับเราต้องเรียนรู้จดจำแพทเทิร์นฝึกฝนฝีมือแล้วก็ค่อยๆเอาชนะความตายไปทีละขั้นและเกมแนวนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะท้าทายความสามารถในการวางแผนครับในการเลือกใช้โปเกมอนออกมาและไอเทมครับที่เราคราฟขึ้นมาเพราะทุกการตัดสินใจครับมันมีผลต่อความเป็นความตายครับใครชอบความท้าทายชอบเกมแอคชั่นฮาร์ดคอร์เนี่ยคาดว่าจะติดใจครับในเกมแนวถัดไปที่น่าสนใจครับซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของโปเกมอนแต่ยังไม่มีจริงๆสักทีครับนั่นคือแนวมิวสิกริทึมเพลงของโปเกมอนครับที่มีความเป็นเอกลักษณ์สูงหากนำมาเป็นเพลงแล้วใช้เล่นแบบรีมิกซ์นิดหน่อยเนี่ยมันก็จะดูเวิร์กมากๆซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมชอบเกมแนวนี้ครับแล้วก็ชอบเพลงโปเกมอนด้วยข้อดีอีกอย่างเนี่ยก็คือจะได้ใช้โปเกมอนที่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องเสียงเพลงอย่างเช่นพูรินบาคูองหรือเกี่ยวกับการเต้นรำครับอย่างโอโดริโดริหรือเมโลเอต้าบอกเลยครับว่าคุ้มค่ามากๆครับในการใช้โปเกมอนเหล่านี้เป็นอีกแนวนึงครับที่ผมคิดว่ามีโอกาสสูงเพราะทุกอย่างครบพอตัวถ้าคิดว่าโปเกมอนนั้นเหมาะกับการต่อสู้แบทเทิลมากกว่าแต่เบื่อไหมครับกับการต่อสู้แบบเดิมๆที่เป็นเทิร์นเบสช้าๆถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเล่นแบบแอคชั่นกันบ้างแบบแฮ็กแอนด์สแลชอย่าง Devil May Cry God of War หรือจะเป็น Bayonetta ระบบเกมเนี่ยอาจจะมีความคล้ายกับโซลไลท์ครับแต่แนวเกมนี้เนี่ยค่อนข้างแตกต่างมันจะมีเรื่องของความเร็วความต่อเนื่องคอมโบแบบสุดๆสกิลอลังการงานสร้างสวยๆเลยและยิ่งเราครับจะได้เล่นเป็นตัวโปเกมอนแล้วเนี่ยตะลุยตามด่านปล่อยเท่าไหร่ตายออกมาแบบนอนสต็อปเลยครับไม่ต้องรอเทิร์น
ซึ่งถ้าทำกันแบบเต็มตัวโปเกมอนครับจะมีตัวให้ใช้เนี่ยเป็นร้อยเลยมันมีหลายตัวมากครับที่มันเหมาะและมันขายดีนั่นคือโซเบตเอลเลตเกโคกะสไตล์ตัวแบบนี้มันมีให้เลือกเล่นเยอะยิ่งตัวไหนเนี่ยมีร่างเมกาเปลี่ยนฟอร์มได้โอ้โหโคตรเท่ถ้าเจอบอสแบบตัวใหญ่เนี่ยก็คงแบบระดับพอๆกันหรือตัวใหญ่กว่าอย่างกราดอนลูเกียผมมั่นใจครับว่าเกมแนวนี้เนี่ยจะเป็นที่สนใจมากๆนะครับเป็นการฉายเดี่ยวโปเกมอนเลยใครที่ชอบแบบแอคชั่นชอบความรวดเร็วความท้าทายเกมแนวนี้ Hack and Slash เนี่ยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งครับที่สามารถมัดใจแฟนๆได้มีอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเสนอมานะครับก็เป็นอีกแนวครับที่ผมอยากให้มีเหมือนกันซึ่งแนวนี้เนี่ยเราจะไม่จับโปเกมอนครับแต่เราใช้โปเกมอนป้องกันฐานใช่แล้วครับเกมโปเกมอนแนว Tower Defense ครับวางแผนกลยุทธ์เลือกโปเกมอนมาตั้งรับครับคือแนวนี้เนี่ยรู้สึกว่าอยากให้มีนะครับมันดูค่อนข้างจะละลายง่ายและเหมาะกับเกมเวอร์ชันมือถืออย่างมากยิ่งโปเกมอนครับมีความหลากหลายปิกาชูครับปล่อยไฟฟ้าให้มันเดินช้าลงดิจิตอลครับพ่นไฟลดเลือดอะไรอย่างเงี้ยและยิ่งโปเกมอนครับมันมีร่างวิวัฒนาการอ่ะมันยิ่งเจ๋งครับมันเหมาะกับการอัปเกรดก็เหมือนกับออโต้เชสที่ผมเคยแนะนำไปนะครับที่เป็นแฟนเมดเพิ่มความสามารถใครชอบวางแผนแนวป้องกันฐานนี่แหละครับใช่เลยและสุดท้ายครับอาจจะไม่ใช่แนวเกมที่ดูเจาะจงเกินไปแต่มันกว้างมากๆครับผมเลยเอาไว้อันสุดท้ายและสามารถเอาแนวเกมก่อนหน้านี้เนี่ยมาผสมกันได้ครับนั่นคือรูปแบบ Open World ครับเกมที่ผ่านมาเนี่ยอย่าง Scarlet Violet ครับถือว่ามีความใกล้เคียงที่สุดเป็น Open World ที่เกม Freak เนี่ยสร้างขึ้นมาแต่เรานั้นต้องการมันมากกว่านี้ครับมันยังไม่สุดครับสิ่งที่เราได้รับมาจากเกมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น GTA Red Dead Redemption 2เกมพวกนี้เนี่ยภายในเมืองครับจะค่อนข้างมีชีวิตชีวามากๆน่าจะทำให้เพื่อนๆครับเห็นภาพกันมากที่สุดนะครับเพราะว่าเกมแนวนี้เนี่ยจะเป็นเกมแบบ Open World กันจริงๆอ่ะโปเกมอนทุกๆตัวครับที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในนอกฉากโดยเฉพาะฉากขี่โปเกมอนไม่ว่าจะเป็นทางพื้นหญ้าหรือจะเป็นบนฟ้าถ้าเกิดเราเล่นแบบ1ภูมิภาคเนี่ยการเดินทางเนี่ยเพื่อไปอีกเมืองนึงเนี่ยเพื่อท้าชิงเข็มกลัดยิมเราต้องผ่านอะไรครับเราต้องผ่านป่าผ่านถนนเหมือนในอนิเมะที่ซาชิไปตั้งแคมป์อะไรอย่างเงี้ยและการตั้งแคมป์อ่ะมันต้องมีความสมจริงครับระวังอันตรายจากโปเกมอนหรือว่าขโมยบอกเลยครับว่านี่คือเกมโปเกมอนจริงๆหรือว่าจำลองโปเกมอนเทรนเนอร์กันแน่วะเนี่ยนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของไอเดียเกมโปเกมอนแนวใหม่ยังมีอีกเพียบครับที่ผมได้อ่านครับอยากจะนำเสนอเหมือนกันแต่มันอาจจะดูซ้ำๆกับอันที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับใครมีไอเดียเจ๋งๆอะไรอยากเห็นโปเกมอนแนวไหนครับคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับผมก็คงมีเพียงเท่านี้ครับในการนำเสนอและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ